เราถูกสอนให้มองมนุษย์ทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันหมดจึงไม่สร้างทุกข์เพิ่มจากความทุกข์เดิมที่มีอยู่ในกันและกัน เราจึงมีเมตตาต่อกันและกันกับเพื่อนรอบข้างกับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนในสังคมรวมถึงประเทศชาติอยู่เสมเมตตาจะทำให้เราไม่นำไปสู่การของทุกข์เพราะไม่รู้จักทุกข์จึงสร้างเหตุของความทุกข์ว่ามนุษย์ทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นก็เหมือนกันกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราหากเราเข้าใจความทุกข์ในตัวคนอื่นให้เหมือนกับความทุกข์ของเราเองเราจะมีเมตตาสักทุกคน So if you understand that everyone has suffering same similar to what you have and what we have we will have loving kindness towards others เมื่อไม่มีความเข้าใจความทุกข์ในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองจึงสร้างเหตุของความทุกข์คืออยากทำร้ายกันอยากเบียดเบียนกันอยากให้กันและกันได้รับความเดือดร้อนถ้าเราเรียนรู้ความทุกข์ว่าทุกคนมีความทุกข์เท่าเทียมกันหมดแล้วไม่สร้างความทุกข์เพิ่มกับความทุกข์เดิมที่มีอยู่ระวังความทุกข์ที่มีอยู่ในตนไม่ให้เข้ากับคนอื่นความอยากจะถูกแก้ไข So if we understand suffering very well we will try to control this suffering to remain as it is and does not add on any more suffering and by doing this is the way to reduce the cost of suffering เรารู้สึกเป็นทุกข์จากเรื่องอะไรเราก็ไม่อยากจะให้คนนั้นมาทำให้เราทุกข์ในเรื่องนั้นและเราเองก็จะไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ในเรื่องแบบเดียวกันนี้เหมือนกัน So when you have suffering right you will not want anyone to cause this suffering to you because you don't like it So when you know this you will not harm others or create suffering to others because you understand that this will also create suffering to them as well.ทัศนะของการมองชีวิตผ่านความทุกข์จึงเป็นเครื่องฝึกฝนและขัดเกลาจิตใจของชาวพุทธไม่ให้สร้างความอยากเพื่อที่จะเปลี่ยนกัน So the way to practice in Buddhism is to view life through the word suffering, see life as suffering. So by developing this view, we will not แต่เอาจริงๆเราก็ยังมีการด่ากันอยู่ที่ชาร์จอยู่แล้วก็ดื่มชาอยู่ Anyway we still you know backbiting of each other or you know say hard words of each other or injure of each other even though we know this แต่ทุกครั้งเราจะกลับมาฟังคำสอนแล้วสร้างสติให้กับตัวเราเองพร้อมกับใช้เมตตาSo whenever we still do these harmful acts on each other, we have to come back and listen to the Dhamma
ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอแม้จะมีการเบียดเบียนกันบ้างโกรธกันบ้างด่ากันบ้างอิจฉากันบ้างแต่เราจะกลับมาสู่การศึกษาธรรมะและการต่อไปในระหว่างการฝึกฝนนั้นแม้เราจะมีความโกรธอยู่แต่เราจะสงบระงับความโกรธไม่เอาความโกรธไปทำร้ายใคร So while we are practicing, even though we have anger, we will not use anger to harm others. ในระหว่างการฝึกฝนนั้นแม้เราจะเกิดความอิจฉาริษยากันและกันแต่เราจะไม่เอาความอิจฉาริษยานั้นไปทำร้ายกันเราจะรีบสงบระงับ So for example, when envy happens, we will not use this envy to harm others as well, but we will try to stop it. แม้บางครั้งเราจะรู้สึกเกลียดคนบางคนแต่เราจะรีบมาดูความรู้สึกเกลียดที่อยู่ในใจเรา mm-hmm. แต่เราไม่เอาความเกลียดนั้นไปสร้างความทุกข์เกลียดทุกข์ทั้งหมด So whenever hatefulness happens, we have to come, quickly come and see from inside.เพราะเรารู้ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับเราต่างคนก็ต่างมีความทุกข์ในกันและกันเราจะรีบแก้ไขระดับทุกข์ในตัวเราก่อนสุด So because we understand that something arise inherent inside us and also in others as well, so we would not want to generate any more suffering because what we have is more than enough. ถ้าเราเอาความโกรธของเราไปทำร้ายคนนั้นคนนั้นก็จะมีความโกรธแล้วความโกรธของเขามาทำร้ายเรา So if we have anger and use anger to harm others, when others have anger, they will use their anger to harm us as well, which we would not want like that. ความโกรธก็จะนำไปสู่การทะเลาะกันอย่างนี้เป็นจุดสิ้น So angerNot follow the principle. Anger would lead to fights between everyone on the line. เมื่อเราฝึกที่จะสงบแล้วก็ความโกรธไว้ในใจเราไม่ให้เกิดขึ้นหรือทำให้ดับไปได้แม้เขายังโกรธอยู่ก็จะไม่มีการทะเลาะกัน So if we practice be able to control our anger as it is right, when anger happens, even then from the other side, there will not be a fight.แต่ถ้าหากเราไม่สามารถสงบระงับความโกรธในใจเราได้แล้วเอาความโกรธไปกระทำต่อกันจนนำไปสู่การทะเลาะกันนี่คือชนวนของสงคราม So whenever we cannot control our anger and we use our anger toward each other it will lead to a fight and this is the reason that wars happen พุทธศาสนามักจะไม่ค่อยมีสงครามกับที่ไหนที่ไหนๆตามประวัติศาสตร์ไม่เคยมีสงครามกับที่ไหนๆเพราะเราฝึกฝนจิตใจที่จะไม่เอาความโกรธนี้ไปทำร้ายใคร So in Buddhism it's hardly see that we have war with others because we everyone practice and controlling their anger and don't use it at least in fight อย่างมากที่สุดก็คือคนที่ไม่ได้ฝึกฝนในการสงบแล้วก็ความโกรธใช้ความโกรธไปทำร้ายกันและกันก็อาจจะเกิดความไม่สงบในทางสังคมเท่านั้นเอง So at most is that the person just some can use their anger if they cannot control they use their anger so most of the problem is just in social level not into like the world และความโกรธเวลามันเกิดขึ้นอยู่บนจิตใจคนอื่นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นบนจิตใจเราสามารถมีวิธีการเกิดสงบระงับมันได้ So when anger arises in other people is beyond our control we cannot do anything but the anger inside us we can control and we can learn about it ความโกรธที่อยู่ในใจคนอื่นจึงเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้So the anger inside other people is something that is beyond our control. ความโกรธที่อยู่ในใจเรา
ป็นเรื่องที่ควบคุมได้ The anger inside ourselves is something that we can control พระพุทธเจ้าจะสอนให้เรามองอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองสิ่งที่เป็นความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายให้เห็นความเกิดความตั้งอยู่และการดับไปของมัน So the Buddha taught us to see every kind of emotion worries anger unpleasant dislike everything to see that the moment it arises see exists and cease เมื่อเราฝึกฝนอย่างนี้เราจะสามารถสงบแล้วระงับความโกรธได้ไม่เอาความโกรธหรืออารมณ์นั้นกระทำออกไปข้างนอก So when we keep practicing like this rounds and rounds we will be able to control our anger and will let it fade away so this anger will not harm others เราจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาในภายในที่จะสามารถควบคุมแก้ไขอารมณ์ที่อยู่ภายในใจของเราได้So this practice will make you develop the mindfulness and the wisdom that will help you correct all these emotions that happen inside yourself. แม้ความโกรธจะยังมีอยู่มันยังไม่หายไปจนหมดสิ้นแต่สติปัญญานั้นจะควบคุมความโกรธไว้เอง So even though the anger is not disappear completely, but the mindfulness and the wisdom will help control it.สงสัยที่เป็นความสงสัยของดร.มาริเนอร์คืออะไรความสงสัยความสงสัยความสงสัยที่นำเข้ามาสู่ที่นี่เขาสงสัยอะไรครับ So what is your ความสงสัยคือ what is your doubt that makes you come here at the monastery What do you what is your inner doubt that makes you come here?Well, I sometimes see that somebody is not happy.ด้วยเหตุนี้การแสวงหาความรู้เพื่อดับความทุกข์จึงเป็นหนทางที่พระพุทธองค์แสวงหาและค้นพบ So
so quite often. ด้วยเหตุแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ในใจคนนี้พระองค์จึงแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์จนสามารถค้นพบได้ So because there is suffering in us in our life, so the Buddha tried to discover the path to end this suffering. ซึ่งคือการมองเห็นความทุกข์มองเห็นเหตุของความทุกข์มองเห็นว่าการดับของความทุกข์ดับไปอย่างไรและมองเห็นว่าเมื่อรู้ทุกข์อยู่รู้เหตุของทุกข์อยู่ไปได้รู้การดับของทุกข์อยู่การรู้อย่างนี้แหละจะช่วยดับทุกข์ได้ So the way that he discovered is that first you have to see the suffering then see the cause of suffering then next see that the suffering can be disappear and by knowing these three things knowing this is sufferingKnowing this is the cause of suffering, and knowing that suffering can cease by itself, this is the way that leads to the end of suffering. ความหมายของการดับทุกข์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปดับทุกข์ให้บนจิตใจของเขาแต่ให้เขาใช้ความรู้นี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ในใจเขาเอง So the way that the Buddha taught is not that the Buddha go and solve problems for others or to end the suffering for others.Then the Buddha said that everyone should incorporate this teaching into their life and practice it, and they will be able to end the suffering by themselves. เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักความรู้นี้แล้วก็ได้รับผลลัพธ์คือการดับทุกข์ได้จริงๆ When the people follow his teaching, they can attain the end of suffering. They can really attain it.หลักคำสอนจึงพูดถึงเรื่องของความทุกข์มาเป็นเครื่องเรียนรู้ So the principle of Buddhism is to use suffering as a tool for learning เรียนรู้ว่าทุกข์เพราะอะไร So learn that why are we suffering ทุกข์เพราะเรื่องอดีต We suffer from the past ทุกข์เพราะเรื่องอนาคต Suffer from present or the future ทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นSuffering from the story of others. ทุกข์เพราะเรื่องของตนเอง Suffering from our own story. ทุกข์เพราะสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อำนวย Sometimes you might suffer from the atmosphere, the thunderstorm. Yes. ทุกข์เพราะปัญหาเข้ามากระทบกับชีวิต So you might suffer from problems that encounter in life. หรือทุกข์เพราะอะไรเราจะเรียนรู้สิ่งนั้น So we will.Learn with suffering, we will learn why are we suffering, the cause of it. ความทุกข์ในอดีตเราตามแก้ไม่ได้เพราะมันดับแล้ว So the suffering in the past, we cannot go back and fix it because it's already disappeared. ความทุกข์ในอนาคตเราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดขึ้น So the suffering in the future, we cannot fix it as well because it does not happen. ความทุกข์ในตัวคนอื่นเราก็แก้ไขไม่ได้เพราะเขาต้องแก้ไขตัวเขาเองSuffering in other people, you cannot solve it for them as well because they are the one who has to solve it for themselves. ความทุกข์ความดินฟ้าอากาศไม่อำนวยก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ So suffering the environment and atmosphere cannot solve it because it is beyond our control. พุทธเจ้าจึงสอนให้มามองความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราเอง So that's not that. What we have to do is come and see the suffering that arises.แล้วมองให้เห็นว่าเราทุกข์เพราะเรื่องอะไรจริงๆ To really observe and investigate what is it that we are suffering about ทุกข์เพราะความพลาด Are we suffering because of separating from the loved one ทุกข์เพราะความเศร้าโศก Suffering from despair ทุกข์เพราะความไม่ได้ดั่งใจหมายทุกข์เพราะปรารถนาแล้วไม่ได้มีสิ่งนั้น Suffering from wanting something and not have it ทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก Suffering from encountering some unpleasant things ทุกข์เพราะอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือพลาดทางจิตทางใจ Suffering from your emotion หรือทุกข์เพราะอะไรกันแน่ What is it that you really suffer from?
ราจะเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราเอง so we will come and learn from the suffering that really happens inside us เมื่อเราเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนจิตใจเราแล้ว when you learn and comprehend the suffering that arises within us already เราจะรู้ว่า we will know that มีทุกข์ที่แก้ไขได้กับทุกข์ที่แก้ไขไม่ได้ there is two types of suffering suffering that you can solve suffering that you cannot solveต้องตั้งคำถามว่าดร.มาริเนอร์ทุกข์เขาเรื่องอะไร So you have to ask yourself why you are suffering or what kind of suffering you really have Well I think it's a suffering inside and when I see suffering outside it arises ก็คือเหมือนมีความทุกข์ข้างในเพราะว่าเกิดจากการที่เห็นความทุกข์ข้างนอกที่เห็นความทุกข์ข้างนอกก็ทุกข์การที่เราไปรับความทุกข์ของเขามาเป็นทุกข์บนจิตใจเราก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาความทุกข์ในใจเขาหมดสิ้นไป So you have to make understand that the other person has the suffering from himself and it's his duty to solve this suffering within himself when you take his suffering into your suffering by doing this you cannot solve his suffering as well.พระอาจารย์ต้นก็ทำให้ทุกคนนี้หายไปไม่ได้แต่พระอาจารย์ต้นจะสอนวิธีการดับทุกข์ให้คนนี้ได้ So อาจารย์ต้น cannot solve my problems but he can teach how to solve this problem to me that I can end my own suffering พระอาจารย์ต้นรู้ว่าดร.มาริเนอร์มีความทุกข์แต่พระอาจารย์ต้นก็ไปดับทุกข์บนจิตใจของดร.มาริเนอร์ไม่ได้ So อาจารย์จะกำลังจะบอกให้ดร.มาริเนอร์ว่าจะดับทุกข์ในใจหน่อย So อาจารย์ต้น also know that you have suffering but he cannot as well solve your suffering so but he can teach you how to solve suffering on your mind ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เข้ามาสู่การเรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้น So all of this the Buddha taught us to comeinside and learn the suffering that really arises in us. การเรียนรู้ทำให้เราได้เข้าใจว่าแม้เราไม่ได้เห็นคนที่มีความทุกข์เราสงสารเขาเราก็ทุกข์เพราะเรื่องอื่น So by coming and learning inside, you will realize that it is not suffering only when you see someone suffer. You suffer from many many.เมื่อเรามีความทุกข์ที่เห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเรานั้นเราเห็นการดับไปของมันหรือเปล่า So when we see the suffering when we see other suffering right, and we start to suffer ourselves the question is have you seen this suffering disappear or not หรือเราทุกข์ตลอด24ชั่วโมงOr it's 24 hours a day. No, it's not all the time. No, not all the time. ไม่ได้เห็นตลอดเวลาไม่ใช่ตลอด24แสดงว่าความทุกข์นี้มันมีช่วงเวลาดับของมัน So that's what that's if you realize the suffering does not
operate all the time. There is the time that they just gone away. Mm-hmm. Mm-hmm. But you do not see it disappear. The time, the moment it disappears. พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นและไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นดับไปอย่างไรมันจะเกิดทุกข์ซ้อนใหม่จากทุกข์เดิม So the Buddha said that if you haven't seen the suffering arise and haven't seen the moment that disappears you will create another suffering on top of it This is the problemเราเห็นคนหิวข้าวเขามีความทุกข์เพราะความหิวเราไปเห็นเขาแล้วเรามีความทุกข์กับเขาสิ่งเดียวที่เราคิดได้ที่เราจะสามารถทำกับคนที่หิวข้าวและมีความทุกข์อยู่คืออะไร So when you see a person getting hungry right and you see him suffersuffer because he's hungry. So the question is, what can you do in this situation? Give him food. Give him food. Give him food. Can you eat food for him? Can you eat instead of him? When you see him hungry and you eat him and he's full, cannot, right? เราเอาอาหารให้เขาแล้วถ้าเขาไม่กินเรายังจะทุกข์อยู่ไหม If you give him food but he doesn't eat and he's still hungry you still suffer you still suffering you understand like if this person is hungry you give him food but he doesn't eat do you still feel suffering inside perhaps notเรายังต้องมานั่งคุกร้อนกับการที่เขาไม่กินอาหารอยู่หรือเปล่า If so if you see him hungry and you give him food already he doesn't eat so do you have to still suffer with this situation or not นั่นหมายถึงว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำให้ความทุกข์ของคนนั้นดับไปเราเพียงแค่ให้อาหารเหมือนกับว่าเราต้องบอกความรู้กับเขา So the only way that you solve this problem is just give them food, tell them how to end this suffering, and that's the duty. Just that. ความรู้นั้นก็คือการฝึกที่จะมองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นการฝึกที่จะมองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนทุกคนจะฝึกที่จะมองดูความทุกข์ในใจของตนเองแล้วฝึกที่จะเห็นความทุกข์นั้นดับไปในใจของตนเองการฝึกอย่างนี้มันจะเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดการดับทุกข์ So the knowledge is to practice seeing the suffering arise and cease repeatedly again and again This is the way to gain the wisdom to end the suffering คำว่าดับทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ประสบกับความทุกข์แต่คำว่าดับทุกข์หมายถึงว่าไม่เข้าไปรับผลของความทุกข์ที่เกิดขึ้น So suffering is so when suffering happen and we want to stop the suffering it doesn't mean that suffering will not occur but suffering will still occur naturally because it's natural this world mm-hmm. but the practice will help you not become the sufferer of the suffering you will not suffer from the consequences
not involved. Yeah, not getting involved. ดร. มาริเนอร์มีจิตใจที่ดีมากที่เห็นเพื่อนมนุษย์มีความทุกข์และอยากช่วยเหลือ He said that you have a good mind when you see someone suffer you want to help. ที่ผ่านมาเราเคยช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์อย่างไรบ้าง So before when you see someone suffer how did you help them in your way?เมื่อเราได้ให้ความรู้แล้วสิ่งที่เขารับความรู้จากเราไปมันก็พ้นจากการที่เราจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาแล้วเป็นปัญหาทำให้เราทุกข์เพราะตัวเขาเอง So when you give the knowledge to them already and they receive the knowledge already so that's the end of your responsibilities towards their suffering so you don't have to suffer with all these things anymore เรามีความปรารถนาดีต่อเขาได้เราบอกความรู้เพื่อจะดับเพื่อกับเขาได้แต่เราจะไปรับความทุกข์ของเขามาเป็นของเราไม่ได้วิธีการแก้ไขตัณหาไม่ใช่ทำให้มันหายไปแต่การเห็นตัณหาเราบอกว่านี่คือตัณหาตัณหากำลังเกิดขึ้นกับเราเรากำลังมีตัณหาตัณหากำลังมีเรากำลังมีตัณหา So similarly to the practice when craving arises you will not try to stop the same as your bad thinking but the ways that you see the cravingWhen the craving arises, tell yourself that craving is arising in the mind. The mind
mind is having craving, and craving is fabricating the mind, round and round like this. So if you notice the suffering and the craving arising together and see that it persists and persists and cease, like this, repeatedly, this is the way to end the suffering and the craving as well. หลังจากที่ทุกข์กับตัณหาดับไปแล้วเราตั้งความปรารถนาดีต่อคนอื่นอยู่เสมอแต่เราจะไม่ทุกข์เพราะเขาอีกแล้ว So when the, you see the suffering and craving disappear, next time when you have the good feeling toward others, you will not suffer from this good feeling anymore. แต่ถ้าหากเราตั้งความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์และเราก็รู้สึกทุกข์กับความทุกข์ของเขาคนนั้นก็มีทุกข์เราก็มีทุกข์ทุกข์กับทุกข์มันแก้กันไม่ได้ So when you see other people have suffering and you would like them to end their suffering and that makes you suffer as well you said that the two person having suffering cannot solve each other cannot help each other ถ้าเราดับทุกข์ในใจเราได้แล้วสงบใจเราได้แล้วเราถึงจะมอบความสงบความเย็นใจนี้ให้กับคนอื่น So it's only that you end your suffering that's when you can help others end their suffering พูดภาษาอังกฤษเก่งมีคำถามอะไรจะถาม Any more questionsแสดงว่าไม่มีความทุกข์แล้ว So this is if you have no questions that means you have no suffering no more suffering ได้รับการรักษาแล้วตอนนี้ได้รับการรักษาแล้วมันความทุกข์มันหายไปยังไงคุณเรียนจบพระพุทธศาสนาแล้ว You finish you graduate from Buddhism คุณจำได้แล้ว He's kidding Thank you Feel goodอยากเรียนแต่ว่าไม่เข้าใจจับประเด็นก็ไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าดีวันนี้อ่านดร.มัคของน้องมินค่ะเช้านี้มาบอกว่าอ๋อรู้แล้วว่าศาสนาพุทธคือจะไม่ให้กลับมาเกิดอีกยังไงคะความหมายว่าจะ
again? Or not. Or not. But what happens if not? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่กลับมาเกิดแล้ว น้องมินพระพุทธศาสนาจะพูดถึงสภาพที่ไม่กลับมาเกิดว่าหนึ่งไม่มีจุติคือการของปานาสมบัติสองไม่มีอุปติทั่วคือการน่าจะมีขาตั้งคงอยู่กำลังตามมากำลังส่งสามไม่มีการดับหรือเสื่อมสลายของสิ่งนั้นแต่จะดำลงอยู่ด้วยธรรมชาติของสิ่งนั้นSo the Buddha explained that the being no rebirth means that you will have the condition that there's no changes. First, there's no change. Second, there is no existing. Mm-hmm. What does it mean, no changing? No changing, like for example, your hair. Mm-hmm. You change, right, from when you're shy to white. This is changing. So if you observe,in the rebirth, no rebirth condition, there will be no changing. Mm-hmm. And also there will be no persisting, no existing. And third, there will be no disappearing. So no appearing and no disappearing. Yeah, no appearing and no disappearing. You have to find out. ไม่เกิดหมายถึงการไม่ประกอบรวมกัน so birth means when things compose together but when no rebirth means that everything does not compose together we ourselves compose together so for example the elements yes I know but we stay like I don't know how to say like non-existent. Is it right? ที่เราจะอยู่แบบว่าไม่มีตัวตนโลกนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลม This world composed of four elements: earth, water, fire, and winds. มันจะเป็นก้อนโลกก็ต่อเมื่อธาตุทั้งสี่ประกอบรวมกันอยู่ถ้าธาตุทั้ง4แยกสลายออกจากกันก้อนโลกก็ไม่มี When these four elements disintegrate from each other the world will not exist การแยกสลายนั้นธาตุจะกลับไปสู่สภาพเดิมของมันดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมไปเป็นลมอยู่ในรูปของธาตุ When all of them disintegrate from each other the elements will remain in the you know in its own และเมื่อธาตุแยกสลายออกไปจากกันแล้วไม่มีการประกอบกันอีกธาตุก็จะมีรูปของธาตุอย่างนั้นเป็นอนันตการเหมือนกันกับการไม่เกิดก็คืออยู่อย่างนั้นเป็นอนันตการ So when the element does not compose together it will remain disintegrate forever and ever It's like
that more because in the Christian religion they say we have a soul, we have a something that will, well, that that is part of the universe, something. Do you think the air has the heat element? It seems so when it's hot. ก็น่าจะมีเวลาที่มันร้อนธาตุไฟถ้ามีอุปกรณ์ที่จะจุดให้เปลวไฟลุกโตขึ้นมาเราสามารถทำได้ไหม So if there is a heat in the air, if you have theTools to know fire up. Do you think you can do it? What? So if there's the heat in the air, right? And one day, like person can develop tools to lit it up, fire it up. Mm-hmm. Do you think it's possible to do so? If there's a full fuel in the air, like you have this fuel already, and one day that you have this tool that can ignite.Do you think it's possible? Yes. That. ตัวเราเหมือนกับไฟเปลวไฟที่ถูกจุดขึ้นคือการประกอบรวมกันของธาตุไฟ So ourselves is like that fire that it was ignited. แต่เมื่อเปลวไฟนี้ดับไปแล้วธาตุไฟก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม So when the fire disappeared.The elements of heat still remains. ตัวเราที่เหมือนเปลวไฟที่ถูกจุดขึ้นเมื่อดับไปแล้วแล้วไม่มีการจุดขึ้นมาใหม่ก็จะกลับไปสู่ธาตุ So ourself that is similar to the fire that is lit up when the fire just disappear, it go back to its original state. When it is not composed, it goes back to its original state. Yeah, but we're talking about the body and the mind, and not about the soul. คือพอก็เมื่อกี้อธิบายให้ฟังว่าเหมือนตัวเรากับใจเราก็เหมือนกันเมื่อมันไม่ประกอบรวมกันก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมแต่เขาก็บอกว่าโอเคเขาเข้าใจว่าพูดเกี่ยวกับร่างกายกับใจแต่ไม่พูดถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณเปรียบเสมือนกับความร้อนของเปลวไฟ So the soul is similar to the hotness of the fire. เปลวไฟกับความร้อนเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ The flame of the fire, the heat, the hotness of it, is it the same thing? No.แต่ถ้าเปลวไฟดับความร้อนก็ดับ But if the flame disappears, the hotness also disappears. ก็อาจจะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งแต่ความร้อนก็กลับไปอยู่ในธาตุเดิมแต่เปลวไฟจะไม่มี So the heat that the fire will go back to the original state, right, element. But the hotness will disappear completely.จิตวิญญาณก็จะกลับไปสู่ความเป็นจิตวิญญาณตามสภาพเดิมของเขาไม่ก่อตัวมาเป็นสภาพเดิมของมันจิตวิญญาณ So the soul will go back to its original state but it will not be formed as a human แต่จิตวิญญาณจะกลับไปสู่สภาพเดิมมันได้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานมาหยุดการก่อตัวของสิ่งนั้น So the soul will go back to its original state only when the word the state of nibbana you know nibbana is if this state come it will impede stop the soul from reforming into human state
I don't know that. I don't know Nibbana or what is it. ความร้อนถ้าถูกจุดขึ้นจะเกิดเป็นเปลวไฟเมื่อเปลวไฟดับกลับไปสู่ธาตุร้อนหรือความร้อนเหมือนเดิมแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดไม่ให้ธาตุไฟกลับมารวมตัวกันอีกเกิดเป็นเปลวเพลิงใหม่นะมันจะเกิดจุดขึ้นดับไปถูกจุดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้นี่คือเรียกว่าระบบของสังขตะin an easier way. Life is like when there's heat element in the air, right? Mm-hmm. And when it got ignited, mm-hmm. it become a flame. Mm-hmm. A flame is like your life. Mm-hmm. And when the flame disappears, it's like when you die. Mm-hmm. But this when you know, when there's nothing to impede it from igniting again, it will ignite and disappear.นิพพานเหมือนกับสุญญากาศถ้าตรงนี้เป็นสุญญากาศเราสามารถจุดไฟขึ้นในสุญญากาศได้ For example when you get off the space there's no air in this condition you think it's you can ignite the fire when there's no oxygen Nibbana is like a stageWhere there's no oxygen, mm-hmm. so when at this state, the light or the heat, the fire cannot be ignited, even though there is the heat element. And what does that mean? It means that whenever you this state of Nibbana will impede you from rebirthing, from reborn again. Mm-hmm.Staying without element for being alive again or something. So for example, at this stage, you have the fuel of rebirth. Mm-hmm. So even though you die, you will rebirth again. Mm-hmm. Again and again. But when you practice the way of Buddha, you will attain this state, which is called Nibbana. And you will understand that.There is no fuel, no waste that you can be born again. Then I understand that. เมล็ดพันธุ์มีเชื้อของเมล็ดพันธุ์มีดินรองรับในเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ So when you have a seed right and inside the seed there is still the fuel of life and when you put this seed inside the soil right do you think it will grow good
เมล็ดพันธุ์ไม่มีเชื้อของเมล็ดพันธุ์อยู่ข้างในมีดินเมล็ดพันธุ์นี้จะเกิดได้หรือไม่ So when the seed has no more, you know, for example, the power to grow. Mm-hmm. When you put into the soil, still whether it will grow or not. Mm-hmm. หากเมล็ดพันธุ์คือตัวเราแล้วเราไม่ได้ทำให้เชื้อของเมล็ดพันธุ์นั้นสิ้นไปเชื้อนั้นก็คือภาษาทางธรรมะเรียกว่ากิเลสหรือตัณหากิเลสที่อยู่ข้างในไม่ได้ให้หมดไปเรายังสามารถที่จะเกิดใหม่ได้ So if for example comparing that your life is yourself is a seed and that power to grow is the defilement but the craving defilement inside yourselfIf you have not destroyed this power of life, then when your seed was put into the soil, there is still life existing. There's going to be rebirthing again and again. So you said that when it's going to you choose or not is whether you want to clear out all these defilements or not. Oh. So it's up to your choice. It's not others' choice.So, rebirth is not necessary when you have cleared up everything. If you clear up everything, definitely there will be no rebirth. But if you like to be born, you don't need to clear it. I do something bad, and then I be born again. Yes. Okay. เป็นด็อกเตอร์ดิพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการดับทุกข์และการไม่มาสู่วงจรแห่งความทุกข์นี้อีกเรียกว่าหยุดติดกัน So the Buddha taught the way to stop this rebirth and not involve in this rebirthing cycle พอเมื่อใดก็ตามที่มีกรรมเกิดความทุกข์จะตามมาเสมอSo whenever that there is birth, there is suffering, always. เมื่อมีที่ที่ยุติการเกิดได้นั่นหมายถึงว่ามันคือที่สุดแห่งการดับทุกข์ So if you can stop mourning, you know, stop rebirthing, that's when you can completely end the suffering. พระพุทธเจ้าไม่สนใจว่าโลกจะเจริญก้าวล้ำมีเทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหนก็ตามโอไม่สนใจเหล่านั้นโอสนใจแต่ว่าเมื่อมีผู้เกิดแล้วจะดับนั่นเอง So the Buddha doesn't care whether the world is developed or so high technology whatever he just care about whether the suffering disappear or not เราอาจจะมีความคิดว่าเรามีวิทยาการสมัยใหม่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมีโลกที่สิวิไลและชีวิตเราจะงดงามแต่ถ้ามันมีความทุกข์อยู่แล้วชีวิตก็ไม่ได้มีความงดงาม So we always think that even though we have the civilization, the high technology, the innovation and whatsoever, and our life will be wonderful, but actually if there's suffering, our life is not wonderful. ในขณะที่ยานอวกาศไปถึงดาวอังคารมีมนุษย์โลกไปเหยียบดวงจันทร์แต่ความทุกข์ในใจของมนุษย์ไม่เคยถูกทำให้หายไป So even though the human can now reach the Mars, the moons, even that advanced technology, the person still has suffering inside. พระพุทธเจ้าจึงสนใจแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะถูกดับด้วยวิธีการใดที่ถูกต้องแล้วสอนวิธีการไป So the Buddha just care about the way to end the suffering and teaching the way, those way to.วิธีการนั้นคือมรรคแปด That way is the eight noble path 1. เห็นอย่างถูกต้อง So the first one is having the right view 2. คิดในทางที่ถูกต้อง So when you have the right view next you have to think correctly 3. พูดหรือสื่อสารกันในสิ่งหรือในเรื่องที่มันถูกต้องYeah, next is that you speak correctly, of course, beneficially to others.
สี่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง next the fourth one is do correctly action right action ห้าใช้ชีวิตให้ถูกต้อง okay with all the fours we will come up to the fifth one which is to live correctly and rightly หกขนขวายในสิ่งที่ถูกต้อง and six you put the right effort into right things เจ็ดระลึกในสิ่งที่ถูกต้อง and seven being mindful of things that are right inside yourself แปดมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง and eight you have the right concentration and the right focus to do the right thingsองค์ประกอบ8ประการนี้คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ So all these are the knowledge that the Buddha taught as a tool to end the suffering ในองค์ประกอบ8ประการนี้รวมอยู่ในความเห็นที่ถูกต้องข้อเดียว So all these 8 components actually can sum up into just right viewซึ่งก็คือการเห็นทุกข์นั่นเองเห็นเหตุของทุกข์เห็นความดับทุกข์และเห็นวิธีปฏิบัติว่าจะปฏิบัติต่อทุกข์นั่นเองไป So enable to develop all these components which is the path to end the suffering is that you develop this right view the view to see the suffering the cause of suffering cessation of suffering and the way that leads to the end of suffering ฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มนุษยชาติพ้นจากความทุกข์ได้คือการบอกความรู้So the only way that you can end the suffering of mankind is that you spread this word of wisdom of the Buddha. มีอิสลามมาเอาหลักปฏิบัติที่พระเจ้าสอนนี้ไปใช้ก็สามารถดับทุกข์ได้ So there's the Islam that come to learn with Ajahn Mun and he can end his suffering. มีคริสต์มาเอาหลักปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้ And there's also Christian that comes to learn and also end his suffering.มีฮินดูมาเอาหลักคำสอนปฏิบัตินี้ไปใช้ก็ดับทุกข์ได้ Also Hindus as well มีซิกมาเอาหลักปฏิบัตินี้ไปใช้ก็ดับทุกข์ได้ซิก I don't know Sikh yeah also come and learn with him and can end the suffering ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามนุษย์มีความจริงแบบเดียวกันคือทุกข์ Because this can happen becauseWith regards of the religion, everyone has suffering, so they can end the suffering with this way. มีความจริงแบบเดียวกันที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ข้างใน So everyone, besides from having suffering, they also have the truth of the cause of suffering, similar to each other. และเป็นความจริงว่าทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ดับได้เหมือนกัน And it's also true that everyone has third truth, which isCessation of suffering. Everyone can end the suffering. ฉะนั้นข้อปฏิบัติจึงไม่ควรต่างวิธี Therefore, the way to end the suffering should not be different from each other. It should be the same way because everyone has suffering, all the same. ความรู้หรือข้อปฏิบัตินี้จึงเป็นความจริงว่าหากปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะสามารถดับทุกข์ได้เหมือนกัน So this knowledge and this way to practice.Is also the truth that if everyone follows, should be able to end the suffering as well. สิ่งเหล่านี้เรียกว่าความรู้ All these things is called knowledge. อาจจะไม่ใช่ศาสนา It might not be the religion. แต่ถ้าจะหากมองว่าเป็นศาสนาก็ได้ Or if you want to view it as a religion, you can. But actually, all these things are knowledge. แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกคำสอนของพระองค์อยู่ในรูปแบบของศาสนา The Buddha actually hasn't. Name this knowledge as a religion. พงเรียกว่าความรู้ He named it as knowledge. ซึ่งหมายถึงพุทธะ Which means Buddha. คือการรู้ในสิ่งที่เรียกว่าสัจจะในความจริง So Buddha actually means knowing the truth. นับพุทธะคือผู้ที่นำความรู้มาบอกให้คนดับทุกข์ได้ So Buddha is someone who brought this knowledge.Tell other people so that they can end their suffering. แต่ขอให้ปฏิบัติตามความรู้นี้อย่างจริงจังก็จะได้รับผลลัพธ์ที่จะรับได้จริง So what he asked
this teaching and you will get the result. พุทธะจึงพยายามเดินออกไปหาผู้คนแล้วบอกวิธีการในการดับทุกข์ตลอดจนชีพของพระองค์ So the Buddha once he got enlightened he goes out and teach the people how to end the suffering throughout his life มีทั้งคนเชื่อมีทั้งคนไม่เชื่อ So there's one there's a group of people who believe and the others that they don't believe there's one in his teaching So when he got to spread his teaching there's two types of person like the one who believe in his teaching and the one who does not believe พุทธะบอกว่าไม่ต้องเชื่อเพราะสิ่งที่พระองค์สอนคือความจริง So he said that you don't need to believe him because what he teach is the truthIt's always true. ความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็นความจริง So the suffering that exists in everyone is the truth. It's not a belief. หรือเราดร. วาเลเดอร์ต้องเชื่อไหมว่าความทุกข์เราต้องเชื่อไหมว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่ So for example, suffering. Do you have to believe that it exists or not? Do you have to believe that suffering exists or you just experience it? แต่มันคือความจริงใช่ไหมIt's true, right? So it's inner truth, the truth will So the truth will go beyond the belief. แต่มนุษย์ทั่วไปใช้ความเชื่อมากกว่าความจริง But normal people they use belief more than the truth. ความเชื่อจึงพาไปสู่การกระทำบางอย่างที่ไม่ตรงกับความจริงอยู่หลายเรื่อง So most of the time beliefs leads us to do something that does not accord to the truth เช่นเวลาเรารู้สึกเป็นทุกข์เราต้องการให้ทุกข์หายไปทั้งที่ความทุกข์ไม่ได้หายไปตามความต้องการของเรา So for example when sufferingWe would want the suffering to disappear, but actually the truth does not disappear by our desire. การใช้ความจริงปฏิบัติต่อความทุกข์คือให้รู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์อย่าเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นอย่างอื่น So by dealing with suffering with the truth, what you have to do is that you have to learn the suffering as it is and not try to change the suffering into other things. ฉะนั้นการที่เราเชื่อว่าเราจะทำให้ความทุกข์หายไปโดยการที่เราหาวิธีการในการดับทุกข์อันนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดหรือบังคับให้ทุกข์นั้นหายไปจากตัวเราทั้งหมดเหล่านั้นมันไม่ใช่ความจริง So whenever you try to deal with suffering according to your belief for example you try to change your feeling into another feeling or change your thinking or try to impede the suffering from happening this will not lead to the end of suffering because it's not the truth ความจริงก็คือว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ให้ทุกข์เป็นความทุกข์นั่นแหละแต่เราจะสร้างความเข้าใจกับSo when suffering arises, you have to let suffering be as it is, let suffering be, and make understand about it. โดยการมองเห็นความทุกข์จนรับทราบการดับไปของความทุกข์ได้ So the way that you understand, try to comprehend the suffering is that you observe suffering once it arises and ceases. This is the way to learn about suffering. เมื่อเราสามารถเห็นความทุกข์ดับไปได้แล้วความทุกข์นั้นก็ดับไปในใจของเราเองหลังจากนั้นมาเรายังต้องทุกข์อยู่ไหม When you see that the suffering arises and ceases by itself, once you see that phenomenon, do you think you will suffer again? Yes. And then I will look at it and will see it again. ก็ยังทุกข์อยู่แต่เราก็จะดูมันใหม่ให้มันเกิดขึ้นดับไปเมื่อความทุกข์นั้นมันยังอยู่
แต่ขอให้เข้าใจว่าการอยู่ของความทุกข์ไม่ได้อยู่เพื่อทำให้เราทุกข์แต่ความทุกข์มีอยู่เพื่อให้เราได้เข้าไปรู้ So when suffering exists in your mind, right? You have to understand that suffering exists not for yourself to suffer from it, but to learn from it instead. เรามองเห็นดินเป็นดินเรายอมรับไม่ว่านั่นคือดิน So when you see the earth, right? Do you accept that that is the earth?เรามองเห็นน้ำเรายอมรับไหมว่านั่นคือน้ำ When you see the water, do you accept that that's the water? เรามองเห็นไฟเรายอมรับไหมว่านั่นคือไฟ When you see the fire, do you accept that that's the fire? เรามองเห็นลมเรายอมรับไหมว่านั่นคือลม When you see the wind, do you accept that that is the wind? ถ้าเราอยากให้ดินเป็นน้ำเราจะทุกข์ไหม If you want the water to turn into if you want the earth to turn into water, will you suffer? If you would like water, earth to change into water, do you have problems? แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนดินให้เป็นน้ำได้ Is it possible that you change the earth into water? เหมือนกันเวลาเราเจอความทุกข์เราจะไม่เปลี่ยนแปลงความทุกข์เพราะความทุกข์มันเป็นความทุกข์แต่มันจะเปลี่ยนด้วยตัวมันเองไม่ใช่เราไปเปลี่ยน So same with the suffering.When you see suffering, we have to accept that suffering is just suffering. You don't need to change. If you want to change it, suffers, you will suffer from it. เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นอื่นเราก็จะไม่ทุกข์กับความทุกข์ที่เกิดขึ้น When you don't want to change any suffering, when you don't want to change suffering into any other things, you will not suffer. มีกาแฟไหม Do you drink coffee? Yes. หากาแฟไหมไปทำกาแฟเป็นไปไหนกันหมดแล้วพ่อใหญ่อะไรนะ He said that do coffee for you นี่แนะนำหน่อยแนะนำให้รู้จักอ้าว Marina this is not art Asita Asita ไปสวัสดีค่ะแกนี่สวัสดีค่ะคุณป้าบอกมีความสุขมากเลยค่ะพูดหนาวมากไหมที่นู่นซับซับซุปซับปิด